กันชัยเร่งแรงทำแอปช็อตฟิลน้องคนไหนเจอถามตรงถึงหนุ่มโสดไม่100%กันชัยเร่งแรงทำแอปช็อตฟิลน้องคนไหนเจอถามตรงถึงหนุ่มโสดไม่100%แล้วดาราสาวถึงกับไปไม่ถูกเสียอาการหนักสถานะหัวใจเป็นไงสงสัยกันมานานถึงสถานะหัวใจของดาราสาวแอปทักษอรว่าตอนนี้โสดสนิท 100% หรือมีหนุ่มเข้ามาช่วยดูแลหัวใจหลังมีภาพดูสนิทสนมกับดาราหนุ่มรุ่นน้องณนกุลหรือนนชานนท์สันตินทรกุลแถมยังมีข่าวโยงไปถึงทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลด้วยล่าสุดมีตัวแทนหมู่บ้านชวนสร้างความกระจ่างในประเด็นนี้แล้วโดยในรายการสามแซ่บทางช่อง3ดำเนินรายการโดยพิธีกรดังหนุ่มกันชัยชมพู่อารยาและแอปทักษอรโดยสัปดาห์นี้เชิญพระเอกและนางเอกดังนายณภัทรและแต้วณัฐพรมาพูดคุยกับละครดังแค้นที่มีสาวแอปทักษอรร่วมแสดงด้วยโดยช่วงท้ายของรายการพิธีกรดังหนุ่มกันชัยถามถึงความรักของทั้งนายณภัทรกับนางเอกสาวใบเฟิร์นรวมถึงความมีรักของแต้วณัฐพรกับไฮโซนายประนายก่อนจะวกมาถามสาวแอปถึงสถานะหัวใจในตอนนี้ก่อนหนุ่มกันชัยถามแอปว่าสรุปตอนนี้คนไหนทําให้แอปถึงกับอึ้งและนิ่งไปก่อนแอปตอบว่าจะคนไหนก็อยากมีบ้างอยู่ในบรรยากาศขนาดนี้อินเลิฟกันขนาดนี้จากนั้นชมพู่ทักว่าตอบไม่ตรงคำถามทำให้หนุ่มกันชัยถามย้ำว่าตกลงเป็นคุณพิธาหรือใครแอปจึงหันมาตอบว่าพ่อเล่นแรงหนุ่มกันชัยจึงถามว่าตอนนี้ข่าวลือแรงมากตกลงยังไงแอปตอบว่าประเด็นก็แค่ข่าวหนุ่มกันชัยจึงถามต่อว่าแล้วน้องละแอปจึงถามกลับว่าคนไหนหนุ่มกันชัยจึงถามถึงณนกุลแอปตอบว่าคนนั้นเป็นพระเอกอีกเรื่องชมพู่จึงช่วยถามว่าพระเอกในชีวิตจริงอะใครหนุ่มกันชัยจึงยิงคำถามว่าตอนนี้ยังโสด 100% ไหมแอปไม่ตอบแคบยักหน้าและบอกว่าทำไมถามละเอียดจังเลยกันชัยจึงถามอีกว่าตอนนี้มีคนมาจีบไหมและโสด 100% หรือไม่แอปตอบว่า100บ้างไม่100บ้างชมพู่จึงช่วยพูดว่าอะไรที่แม่มีความสุขเราก็ช่วยซัพพอร์ตแม็กซี่ควงไหมพังงาดแชมป์เทนนิสไทยแลนด์ ITFการแข่งขันเทนนิสนานาชาติไทยแลนด์ ITF World Tennis Tour 2023เทนนิสหญิงรายการ ITF Pro Circuit Presented by SAT สนาม5ชิงเงินรางวัลรวม 25,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 909,000 บาทและเทนนิสชายรายการITF Men Circuit Tour 2023 2ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 545,400 บาทรวม2รายการเงินรางวัลกว่า 1.45 ล้านบาทที่สนามเทนนิสภายในสนามกีฬากลางตุมปังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่9กรกฎาคม2566เป็นรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวไหมมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสไทยวัย20ปีมือวางอันดับ6และมือ367โลกพบกับสาฮาชายามาลาปันลีนักขวดอินเดียมือวางอันดับ7และมือ390โลกผลปรากฏว่ามนัญชยาโชว์ฟอร์มการเล่นได้ตามมาตรฐานของตัวเองเน้นเกมรุกและเกมรับที่เหนียวแน่นพยายามยิงสวนกลับให้คู่แข่งรีเทิร์นได้ยากในขณะที่สาวอินเดียเล่นผิดพลาดบ่อยครั้งและยังเสิร์ฟเสียถึง7ดับเบิลฟอล
ทำให้จบเกมมนัญชยาเป็นฝ่ายชนะ2เซตรวดด้วยสกอร์ 6-4 และ 6-0 คว้าแชมป์ประเภทหญิงเดี่ยวไปครองพร้อมรับเงินรางวัล 3,935 ดอลลาร์หรือประมาณ 143,076 บาทและคะแนนสะสมอันดับโลก50แต้มส่วนสาวอินเดียรองแชมป์ได้รับเงินรางวัล 2,107 ดอลลาร์หรือประมาณ 76,610 บาทและคะแนน30แต้มทั้งนี้นับเป็นแชมป์หญิงเดี่ยวในศึก ITF World Tennis Tour รายการที่2ของมนัญชยาและเป็นแชมป์แรกในรายการระดับเงินรางวัล 25,000 ดอลลาร์ด้านประเภทชายเดี่ยวแม็กซิมัสพราพลโจนนักขวดหนุ่มลูกครึ่งไทยออสเตรเลียวัย18ปีจากไทยมือ995ของโลกที่ได้ไวการ์ดลงแข่งขันและฝ่าด่านมาถึงรอบชิงชนะเลิศลงสนามดวลแร็กเก็ตกับริวกิมัตสึดะนักขวดหนุ่มญี่ปุ่นมือวางอันดับ5และมือ613ของโลกผลปรากฏว่าแม็กซิมัสเล่นได้ดีกว่าใช้เวลาไปเพียง66นาทีโค่นเต็ง5ได้สำเร็จเอาชนะได้2เซตรวดด้วยสกอร์ 6-1 และ 6-4 คว้าแชมป์ประเภทชายเดี่ยวไปครองพร้อมรับเงินรางวัล 2,160 ดอลลาร์หรือประมาณ 78,537 บาทและคะแนนสะสมอันดับโลก15แต้มส่วนริวกิในฐานะรองแชมป์ได้รับเงินรางวัล 1,272 ดอลลาร์หรือ46,249 บาทและคะแนน8แต้มทั้งนี้นับเป็นแชมป์อาชีพรายการแรกของแม็กซิมัสนับตั้งแต่เทิร์นโปรตอนอายุ17ปีหลังการแข่งขันในพิธีมอบรางวัลรองศาสตราจารย์ดร.สุวิทย์วุฒิสุทธิเมธาวีรักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลพร้อมด้วยดร.มงคลธีรนานนท์รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มาริสาภูมิภาคณหนองคายรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬาร่วมในพิธีด้วยกิฟมิวพ่ายคู่แชมป์โลกญี่ปุ่นจอดรอบตัดเชือกขนไก่แคนาดาโอเพ่นการแข่งขันแบดมินตันรายการโยเน็กแคนาดาโอเพ่น2023ทัวร์นาเมนต์ระดับ World Tour Super 500ชิงเงินรางวัลรวม 420,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 14,700,000 บาทที่เมืองคาการีประเทศแคนาดาเมื่อวันที่9กรกฎาคม66ที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศประเภทหญิงคู่รอบรองชนะเลิศกิฟจงกลพันธ์กิติธารากุลกับวิวระวินดาประจงใจมือวางอันดับ2ของรายการคู่มืออันดับ9ของโลกพบกับมายุมัตสึโมโตะกับวากานะนากาฮาระคู่มืออันดับ4ของรายการคู่มืออันดับ5ของโลกเจ้าของแชมป์โลก2สมัยจากญี่ปุ่นเกมนี้คู่กิฟกับวิวพยายามเล่นอย่างเต็มที่สุดแล้วแต่ไม่สามารถหยุดเกมรุกของคู่แชมป์โลกของญี่ปุ่นไว้ได้พ่ายไป2เกมรวด 16-21 และ 18-21 ใช้เวลาแข่งขัน47นาทีนอกจากนี้ยังมีนักแบดมินตันไทยที่จะลงสนามในรอบชิงชนะเลิศก็คือประเภทหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ2ของรายการมืออันดับ8ของโลกที่จะพบกับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ1ของโลกจากญี่ปุ่นที่เมย์รัชนกสามารถเอาชนะมาได้ในรายการอินโดนีเซียโอเพ่นเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยแฟนแบดมินตันสามารถส่งใจเชียร์ได้จากการถ่ายทอดสดในคืนวันอาทิตย์ที่วันที่9กรกฎาคม66นี้วันจันทร์ที่วันที่10กรกฎาคม66เริ่มตั้งแต่เวลา1นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยได้ที่ช่อง True Sport 3 668 True Sport 7 686และSPO TV 2 690
ซึ่งเมรัชนกจะลงแข่งขันในคู่ที่4เวลาประมาณ3:30 น.